ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเตอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงนี้กินได้ก็กินก็จะเจอกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแน่นอนค่ะเห็นหน้านานาวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเห็นตรงหน้าเราเป็นพริกขี้หนูแบบนี้เรามีทั้งพริกขี้หนูและพริกขี้หนูสวนหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นคนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการเราจะเห็นเลยว่าพริกขี้หนูเนี่ยเวลาเอามาทำเมนูอะไรก็อร่อยเอามาทำยำก็ต้องเป็นพริกขี้หนูบดใหม่ๆแต่ว่าหลายคนเนี่ยเวลาทำยำเยอะๆหรือต้องขายยาวๆเนี่ยก็ไม่มีเวลามานั่งสับนั่งหั่นนั่งเตรียมพริกขี้หนูทีละจานต่อจานถูกไหมครั้นถ้าเกิดว่าจะทำแบบบดเอาไว้แล้วหรือสับเอาไว้แล้วหลายๆครั้งก็เจอปัญหาว่าพริกขี้หนูของเราดำเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับมาฝากค่ะพริกขี้หนูและพริกขี้หนูสวนขนาดแตกต่างกันมากเลยหลายๆคนจะนิยมใช้พริกขี้หนูสวนเพราะว่ามีความหอมแล้วก็เผ็ดมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการดูแลเขาเหมือนกันเลยค่ะเวลาซื้อพริกขี้หนูมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เราก็ปลิดขั้วเขาออกอย่างที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยอย่างเวลาทำพวกแบบยำปูดองหรือเป็นพวกแบบดองต่างๆเราต้องมีน้ำจิ้มแซ่บก็จะนิยมใช้สีเขียวอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าสีเขียวอร่อยกว่าอย่างเดียวนะแต่ว่าสีเขียวอย่างเดียวเวลาใส่ไปปั่นเสร็จแล้วเนี่ยสีของน้ำจิ้มมันจะสวยกว่าเท่านั้นเองโอเควันนี้เราทำเป็นข้าวผัดกะเพรากุ้งเราใช้สีแดงได้ไม่มีปัญหาเราก็จะปลิดขั้วของเขาไว้แบบนี้นะคะปลิดจนหมดแล้วเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดกันได้พริกมาเสร็จแล้วล้างเขาให้สะอาดก่อนใส่กระชอนแล้วก็ล้างหากยังไม่ใช้เลยอ่ะเสด็จน้ำแล้วก็ผึ่งลมจนแห้งแล้วก็นำใส่ภาชนะปิดสนิทพริกขี้หนูของเราก็จะเก็บได้อีกหลายวันแต่ถ้าเกิดจะใช้เลยเนี่ยนะคะนำพริกขี้หนูของเราเนี่ยมาสับแล้วเอาเครื่องบดสับซอยใส่จะบดหยาบบดละเอียดอันนี้ตามต้องการเลยค่ะเราได้พริกขี้หนูแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทิ้งไว้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะพริกขี้หนูของเราจะดำเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับของเราใช้ได้ทั้งแม่ค้ายำและแม่ค้าทำกับข้าวค่ะแบ่งพริกของเรานะคะเป็น2ส่วนหากคุณทำกับข้าวแล้วต้องใช้พริกตลอดทั้งวันแต่ไม่มีเวลาเตรียมพริกล่วงหน้าแนะนำว่าหลังจากที่คุณสับพริกของคุณให้ได้ความหยาบตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่ลงไปไม่ต้องเยอะค่ะแค่พอเคลือบผิวพริกของเราแบบนี้นะคะจากนั้นวางทิ้งไว้พริกของคุณก็จะไม่ดำแล้วล่ะเช่นเดียวกันหากคุณต้องยำเมนูเปรี้ยวๆเผ็ดๆตลอดทั้งวันแต่คุณไม่มีเวลาเตรียมพริกมะนาวค่ะช่วยได้ใส่ลงไปนะคะเพียงเท่านี้จากนั้นคลุกน้ำมะนาวให้เคลือบทั่วพริกของเราทั้งหมดเพียงเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดหรือเมนูยำพริกของคุณก็จะสีสันสวยสดใสไม่ดำอย่างแน่นอนค่ะจริงอยู่ค่ะว่าพริกของเราเนี่ยจะมีสีสันสวยงามน่ารับประทานแต่สิ่งที่ดีที่สุดอยากให้คุณผู้ชมรีบใช้พริกของเราให้หมดภายใน1วันนะคะและช่วงหน้านานามีเมนูที่เอาพริกขี้หนูของเราไปทำเมนูแซ่บๆอร่อยๆมาฝากกันแน่นอนค่ะส่วนตัวเราอ่ะจะชอบแผ่เขาให้โดนกระทะทุกตัวแล้วก็ให้เขาสุกเป็นด้านๆไปหลังจากใส่ลงไปแล้วเราจะไม่ผัดเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสุกเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเราอยากให้เขาสุกเป็นด้านๆแล้วก็ทรงยังสวยอยู่ข้อดีคือกุ้งเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกง่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้เวลานานเลยพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือเริ่มใช้ได้แล้วกุ้งไซส์แบบนี้
5-6 ตัวก็คือพรีเมียมมากๆแล้วล่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูลาบไก่มาฝากค่ะใส่อกไก่สับหยาบลงในภาชนะเติมน้ำและน้ำมันพืชนำขึ้นตั้งไฟรวนจนเนื้อไก่สุกแล้วยกลงตักเนื้อไก่ที่รวนไว้ลงในภาชนะใส่ผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยทอดสะระแหน่พริกขี้หนูแห้งทอดกรอบรับประทานคู่กับผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบไก่เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูกระเพราหมูเด้งทอดวิธีทำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูเด้งสำเร็จรูปปั้นเป็นก้อนกลมทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่ใบกะเพราลงทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนใส่พริกขี้หนูสับและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นเติมน้ำและใบกะเพราผัดให้เข้ากันใส่ลูกชิ้นหมูเด้งที่ทอดไว้ผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักกะเพราหมูเด้งทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ